ที่เห็นอยู่นี้คือที่คาดผมทองคำค่ะ2ชิ้นนี้ถูกตีราคาชิ้นละ 50,000 บาทนะคะผู้อำนวยการโรงรับจำนำกทม.บอกว่าเพิ่งเคยเห็นของจำนำในรูปแบบนี้คาดว่าน่าจะเป็นของเก่าแก่ส่วนใหญ่ที่มาจำนำกับโรงรับจำนำกทม.ทั้ง21สาขากว่า 80% จะเป็นทองรูปพรรณที่เหลือก็จะเป็นของใช้ต่างๆค่ะและที่ผ่านมาช่วงสถานการณ์โควิด-19 พบว่ามีเครื่องดนตรีนำมาจำนำมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าช่วงล็อกดาวน์ไม่สามารถเล่นดนตรีตามร้านได้นั่นหมายความว่าที่สุดแล้วจริงๆอะค่ะถึงขนาดเอาของเก่าของที่เก็บสะสมเอาไว้เนี่ยนะคะมาเข้าโรงรับจำนำสำหรับประชาชนที่ไปใช้บริการถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างปีที่ผ่านมามีผู้คนมาจำนำแล้วก็ถ่ายถอนเพิ่มขึ้นร้อยละ10ค่ะส่วนช่วงใกล้เปิดเทอมของทุกปีโรงรับจำนำกทม.ก็จัดโครงการลดดอกเบี้ยช่วงเปิดเทอมเหลือร้อยละ 0.5 ต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนนับกันไปตั้งแต่เมษายนถึงมิถุนายนนะคะซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจค่ะคือก็จะต้องมีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นผู้ปกครองนะครับเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษามาแสดงนะครับก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะครับ50สตางค์เท่านั้นนะครับตั้งแต่ 5,000 จนถึง 100,000 บาทนะครับคือโครงการนี้เนี่ย เราทำมาตลอดนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราก็ใช้วงเงินไปประมาณเกือบ300ล้านไปที่สตูลกันบ้าง นะครับโรงรับจำนำเทศบาลเมืองสตูลมีคนนำของมาจำนำหลายประเภทนี่ครับกีตาร์ไฟฟ้าเครื่องปั๊มออกซิเจนก็มีครับนี่ไฮไลท์เลยครับเครื่องปั่นผลไม้ส่วนอันนี้เป็นเครื่องทำผมนะครับเอามาจำนำปีนี้มีทุกรูปแบบครับแต่ส่วนใหญ่ยังเป็นทองรูปพรรณแล้ววันหนึ่งเขาบอกว่ามีคนจำนำไม่ต่ำกว่า200คนนะครับที่โรงจำนำเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะของที่ผู้คนนำมาจำนำส่วนใหญ่เป็นทองรูปพรรณเช่นเดียวกันนะคะมีทั้งสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือลดดอกเบี้ยเหมือนกันค่ะสำหรับที่นี่แล้วก็เตรียมเงินสำรองเอาไว้ช่วงนี้80ล้านบาทนะคะโรงรับจำนำเทศบาลเมืองบุรีรัมย์สิ่งของที่นำมาจำนำส่วนใหญ่ร้อยละ95เป็นทองรูปพรรณนะคะซึ่งผู้จำนำก็ให้เหตุผลว่าต้องการสำรองเงินเอาไว้จ่ายค่าเทอมลูกหลานซื้ออุปกรณ์การเรียนสำหรับโรงรับจำนำที่นี่ก็เตรียมเงินสำรองเอาไว้ถึง200ล้านบาทค่ะขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ